เมื่อวานนี้พูดไปถึงเรื่องของโทฟี่<ะ>อีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญเหมือนกันก็คือ<ะ>เรื่องของบทเพลงที่หลายคนได้ยินกันมาแล้วนะั<ะ>่นคือเพลงธีมของงานประกาศรางวัลคมชุดอวอร์ดนั่นเองฮะซึะ่งเพลงนี้เนี่ยชื่อว่าเพลงขวัญใจมหาชนรางวัลแห่งมหาชนคมชึกอวอร์ดนั่นเองซึ่งเรามารีแคปซะหน่อยน้อ,นองแพลวครับ<ะ>ว่าเพลงนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดเมื่อต้นปี2000อ่า คชือละวอด,ดครั้งที่16นั่นเองฮะโดยได้ศิลปินดังอย่างเดดชู๊บนี่แหละค่ายซาวิซินิทนะครับเป็นผู้แต่งเพลงนี้ให้ซึ่งเพลงนี้เนี่ยคือตั้งใจหยิบเอาเรื่องราวของงานประกาศรางวัลนี่แหละมาส่งต่อถ่ายทอดเปินเพลงนั่นเองหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยผ่านครั้งที่16มาแล้วก็ต่อยอดส่งต่อมาเป็นครั้งที่17ได้ค่ายสตาร์ฮันเตอร์มาทําดนตรีให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งและก็ได้ศิลปินอย่าง SB สไฟอย่างคิมมอนคอปเตอร์บาร์มาร้องเพลงให้ในธะะีนนนนออออััีี้คคืทืท่เห็ ในส่วนของปีที่17ใช่ค่ะมาต่อกันที่ครั้งที่18ค่ะได้ดูโอชื่อดังนะคะสำหรับนิวจิ๋วมาขับร้องในทีม White of the Beginning ปีแห่งการเริ่มต้นหลังจากเผชิญในช่วงวิกฤตโควิดค่ะ,ะถูกต้องครับหลังจากนั้น,นะฮะปีที่19ที่ผ่านมานั่นเองคุณผู้ชมนั่นก็คือได้สาวอลลี่อชิระยานะฮะจากค่ายโฟนวันมิวสิกนี่แหละมาขับร้องแล้วก็ปรับดนตรีให้ใหม่นะฮะให้เป็นดูเป็นสตาร์ชายนี่อินเดี t มากขึ้นนะครับผมในค่ำคืนของดวงดาวโอ้โหคือสวยงาม,มา กันะครับผมสาหรับปีที่ผ่านมาซึ่งเพลงนี้เนี่ยในปีนี้2020ยังไงน้องแพรวคะสำหรับในปีนี้นะคะเป็นเพลงในชื่อทีมรางวัลแห่งมหาชนคมชลึกอวอร์ดครั้งที่20ค่ะซึ่งก็ต้องมารอติดตามกันนาะว่าใครนะคะจะมาแสดงศักยภาพเรียกว่าโหรุนรุนกันไปพร้อมๆกันเลยค่ะคือจริงๆทีมงานเนี่ยก็รู้เหมือนกันนะว่าเอ,อ๊ะสำหรับทีมในปีนี้เองอเอาจริงๆคือเราพอจะทราบทีมคร่าวๆแล้วว่าเอ,อ๊ะทีมงานในปีนี้คมชลึกอวอร์ดครั้งที่20นั้นเป็นแบบไหนเราก็รู้เหมือนกกกััันนนนนวว่่่าาาาใสขออออองงงงเพลททีํมม้จะยไ เพราะว่าแน่นอนว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพลังวนี้มันก็สองทศวรรษด้วยนะแล้วบรรดาศิลปินหลายๆคนเรียกด้ว,ว่าโอ้โหแต่ละคนที่มาแสดงณนเะวทีแห่งนี้คือสร้างปรากฏการณ์มานบไปทั่วถูกต้องครับผมก็ไปติดตามพร้อมๆกันนะฮะกับ <ฮะ S 1> ร่วมการลุ้นบรรยกาศร,รางวัลด้วยวันที่28พฤษภาคมนี้นะฮะ